สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสุภัทราเคลื่อนไหวแล้วเผยสาเหตุหลุดโผวอลเลย์บอลหญิงไทยศึกคัดโอลิมปิก2024เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆลูกยางต่างก็สงสัยหลังจากประกาศรายชื่อ15สาวไทยสู้ศึกโอลิมปิกที่ประเทศโปแลนด์มีรายชื่อสาวไทยลุยศึกคัดโอลิมปิก2024เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดศิริมามานกิจนุสราต้อมคำตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยจิดาพานาหัวหนองบอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ช่วยผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทิพย์รัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดพิเชษฐ์เยี่ยมสิริแพทย์ประจำทีมอโนมาทองมโนกุลผู้สื่อข่าวประจำทีมโปรแกรมการแข่งขันวันที่16กันยาเวลา 19:30 นเยอรมันพบไทยวันที่17กันยา 19:30 นสหรัฐอเมริกาพบไทยวันที่19กันยาเวลา 19:30 นอิตาลีพบไทยวันที่20กันยาเวลา 22:30 นโปแลนด์พบไทยวันที่22กันยาเวลา 19:30 นไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยาเวลา 19:30 นไทยพบเกาหลีวันที่24กันยาเวลา 19:30 นไทยพบโคลัมเบียโดยแฟนลูกยางต่างข้องใจถึงสาเหตุที่สุภัทราหลุดทีมในครั้งนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะอาการบาดเจ็บหรือไม่ล่าสุดสุภัทราออกมาเปิดเผยแล้วว่าโดยระบุว่าไม่ได้บาดเจ็บจ้าโค้ชเขาน่าจะอยากให้น้องแบมไปจ้าตอนนี้น้องอาจจะพร้อมมากกว่าพี่สำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปแลนด์โคลัมเบียเยอรมนีเกาหลีใต้และสโลวีเนียประเดิมนัดแรกพบเยอรมนีวันที่16กันยายนนี้เวลา19:30 น